้ยจะไปอวยอะไรกันเยอะแยะเพียร์สมอร์แกนครับพิธีกรชื่อดังเนี่ยสับเหล่ากูรูเละเลยนะบอกว่าทำตัวเป็นติ่งเมสซี่หรือเปล่ามาฟังกันหน่อยนะครับเหล่ากูรูชื่อดังฝั่งอังกฤษครับทั้งริโอเฟอร์ดินานด์อารันเชียเลอร์แล้วก็แกรี่ลินิเกอร์นะครับได้พูดสรรเสริญฟอร์มของเลเนลเมสซี่ราชาแห่งอาร์เจนตินาแต่เพียร์สมอร์แกนพิธีกรคนนี้เห็นต่างแล้วบอกว่ากูรูพวกนั้นน่ะทำตัวเป็นติ่งเมสซี่นะครับมาฟังกันหน่อยเมื่อคืนนี้เมสซี่ลงเล่นเต็มเกมนะครับยิงไป1ประตูช่วยให้อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ8เป็นที่เรียบร้อยนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองนัดที่ 1,000 ตลอดอาชีพการค้าแข่งของเมสซี่ได้อย่างสวยงามแล้วเมสซี่ยังถูกเลือกให้เป็น Man of the Match อย่างเป็นทางการจาก FIFA ด้วยเมื่อคืนนี้หลังจบเกมครับโอ้โหริโอเฟอร์ดินานด์รับหน้าที่เป็นกูรูวิเคราะห์เกมนี้ให้ BBC และได้พูดชื่นชมฟอร์มของเมสซี่เขาก็บอกว่าฟอร์มของเมสซี่ในวันนี้คือฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นในฟุตบอลโลกครั้งนี้แบบทิ้งห่างคนอื่นเนี่ยเป็นไมล์เลยทั้งการโชว์ลูกเล่นฮาวายพาในเพื่อนร่วมทีมยิงและแฟนบอลพวกเขาตอบสนองกับสิ่งที่เมสซี่ทำจนเกือบเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยพูดตามตรงนะท่านอันนี้มีกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราลุกฮือไม่เห็นสิ่งที่เมสซี่ทำผมตะโกนจนเสียงแหบเลยว่าเขาทำแบบนั้นได้ยังไงผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะก้มหน้าเวลาเลี้ยงผ่านตัวประกบจำนวนมากเมสซี่ไม่ต้องทำแบบนั้นแต่เขาก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายได้เมสซี่เนี่ยมองไปรอบๆสนามแล้วก็กระชากหลบคู่แข่งความสามารถพิเศษในการรับรู้สถานการณ์รอบตัวของเขานั้นสุดยอดไปเลยประตูที่เมสซี่ยิงได้ก็สุดยอดเหมือนกันเขาถอยหลังออกมาเพื่อง้างยิงและนั่นคือการจบสกอร์ที่น่าประทับใจเหมือนกันครับอารันเชียร์เลอร์ที่วิเคราะห์เกมช่องเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าเมสซี่ทำประตูตั้งแต่ครึ่งแรกและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าเหลือเชื่อในครึ่งหลังก่อนหน้านี้เราพูดเกี่ยวกับพรสวรรค์ของเมสซี่มาหลายครั้งแล้วเมสซี่มีทั้งความกระหายและความสามารถในการไปกับบอลซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องคอยตามประกบและนั่นเนี่ยเปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นด้วยเมสซี่เนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อใดก็ตามที่เขาได้บอลและไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยคนดูทั้งสนามจะลุกฮือขึ้นไม่แพ้กันครับลินิเกอร์อีกคนก็ชื่นชมเมสซี่นะก็บอกว่าเมสซี่ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นผู้เล่นคนไหนทำได้มาก่อนอาจจะยกเว้นมาราโดน่าคนหนึ่งนะพวกเขาทั้งคู่ถนัดซ้ายตัวเล็กและมาจากประเทศเดียวกันพวกเขาจะมาจากยุคสมัยที่ต่างกันแต่ผมมีความสุขกับการได้เห็นทั้งคู่เล่นพอกูรู3ท่านพูดจบนะครับเพียร์สมอร์แกนมาเลยนะได้เห็นบทวิเคราะห์จากกูรูทั้งริโอเฟอร์ดินานด์อารันเชียเลอร์แล้วก็แกรี่ลินิเกอร์นะครับเกิดความไม่ประทับใจและโพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวนะครับบอกว่าเรากูรูของ BBC ทุกคนกำลังทำตัวเป็นติ่งเมสซี่อย่างไม่หยุดไม่ย่อนและนั่นเป็นการประจบสมพลอย่างเกินเหตุจนเริ่มจะทรมานผมกำลังเป็นห่วงว่าหนึ่งในกูรูเหล่านั้นอาจดีใจเกินเหตุจนถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุกลางสตูดิโอได้ใจเย็นก่อนเพื่อนเมสซี่มีเกมที่ดีแหละในการเจอกับทีมที่คุณภาพงั้นๆมารอดูกันว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเจอกับทีมที่ดี